ฝากหัวใจไปบอกกับต่อมหัวไตไปบอกฟันกรามซี่ในไปบอกตับไตไส้พุงว่ารักเธอและอยากจะช่วยบำรุงจะไม่เกเรเกตุงจะอยู่ยังมีสมดุลสุขภาพต้องมาก่อนเลย Healthy Familyสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอร้อยสาระดำเนินรายการโดยรัตนาพรสุวัคนการร้อยสาระช่วงห้องแพทย์ค่ะทุกวันพุธติดตามได้เลยสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นำมาเสนอกันทุกวันพุธทุกวันพุธที่1วันพุธที่3โดยปกตินะคะไม่ใช่ค่ะทุกวันพุธที่4ค่ะทุกวันพุธที่4นะคะโดยความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีคุณหมอสวนดอกมาร่วมรายการแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำได้เป็นคิวโดดนะคะที่ขอแทรกจากทางราชเวชเพื่อที่จะได้พูดคุยถึงรายการสวนดอกร้อยดวงใจเพื่อผู้สูงวัยของเรานะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธนินิตลีลพันธ์นะคะซึ่งท่านเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มาร่วมรายการไปส่วนวันนี้ท่านเดิมมานะคะแต่มาในบทบาทของผู้เชี่ยวชาญทางด้านของกระดูกและข้อนะคะก็ความจริงก็เป็นรองคณบดีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าขอเพิ่มไปอีกนิดก็คือเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับค่ะก็คุณหมอแล้วช่วงนี้เดินสายเหนื่อยหน่อยนะคะครับยินดีครับค่ะไม่มีนักศึกษาตามมานะคะวันนี้อ๋อครับค่ะจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วมีน้องนักศึกษาตามติด24ชั่วโมงครับเพื่อจะเทรนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคุณหมอคะเมื่อวันพฤหัสที่แล้วใช่ไหมคะครับผมที่พูดถึงว่าทางโมเดิร์นไนทีวีแล้วก็ถ่ายทอดสดกันไปตั้งแต่4 ทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืนครับดิฉันก็ติดตามชมอยู่นะคะมีผู้บริจาคกุญแพทย์เพิร์ดรุ่นโน้นรุ่นนี้เยอะมากเลยยอดเป็นไงบ้างคะคุณหมอครับยอดได้ทั้งหมดได้รับการบริจาคทั้งหมดประมาณ22 ล้านนะครับ22 ล้านค่ะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันบริจาคเพื่อสร้างศูนย์ผู้ป่วยระยะดูแลผู้ป่วยระยะยาวครับค่ะ22 ล้านจากจำนวนเต็มๆที่จะต้องลงทุนไปคือประมาณ150 ล้านครับโอ้โหอันนี้เป้าหมายยังอีกไกลเหมือนกันนะคะก็ยังต้องสะสมไปเรื่อยๆครับค่ะใครมีจิตเมตตาจะร่วมบริจาคตอนนี้บริจาคได้เรื่อยๆครับผมนะคะที่มูลนิธิโรงพยาบาลสันดอกครับค่ะอยู่ที่ชั้น1ใช่มั้ยชั้น1ครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอยู่ตึกตึกเฉลิมพระบารมีตึกเฉลิมพระบารมีนะคะก็คือตึกที่เป็นผู้ป่วยนอกครับตรงที่รับยาด้วยใช่ไหมใช่ครับตรงที่รับยาจ่ายเงินครับอ๋อค่ะตรงนั้นนะคะก็เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาด้วยนะคะด้วยความที่คุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนะคะคุณหมอคะถ้าจะประมวลเรื่องของปัญหาที่พบเกี่ยวกับกระดูกและข้อในคนไทยนี่มันเป็นไปตามวัยไหมคะส่วนใหญ่นี่จะเป็นกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามอายุที่มากขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการเสื่อมของสภาพของกระดูกและข้อนะฮะส่วนใหญ่จะมีประมาณ5 โรคหลักๆนะฮะที่จะเป็นกันเยอะก็คืออันที่1คือปวดคอปวดคออันที่2คือปวดไหล่ค่ะอันที่3คือปวดหลังค่ะอันที่4คือปวดเข่าค่ะแล้วก็อันที่5คือเรื่องของกระดูกพรุนนะฮะกระดูกพรุนเนี่ยที่ผลที่ตามมาคือ1ก็คือเกิดกระดูกสะโพกหักกับอันที่2ก็คือเกิดในเรื่องของกระดูกสันหลังยุบหลังโกงที่เราเห็นเวลาเราไปตามตลาดเราจะเห็นคนที่หลังโกงๆหลังยุบๆนะฮะพวกนี้ก็จะเกิดจากเรื่องของโรคกระดูกพรุนเหมือนจะเป็นคนแบบแก่ๆเยอะๆอายุมากครับประมาณ65-70ขึ้นไปครับผมเวลาเดินก็จะแบบ
นะบางทีต้องใช้ไม้เท้าอะไรอย่างนี้ช่วยด้วยใช่ใช่ครับค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือที่เป็นกันเยอะก็คือเรื่องกระดูกสะโพกหักที่ล้มนิดนึงก็กระดูกสะโพกหักแล้วต้องมารักษาที่โรงพยาบาลเคยได้ยินค่ะคุณหมอแล้วมักจะเป็นกับผู้สูงอายุเหมือนกันใช่ครับค่ะก็มันสืบเนื่องมาจากกระดูกพุนนี่ใช่ไหมคะใช่ครับคือครับผมกระดูกพุนกระดูกพุนนี่เหมือนจะเคยได้ยินว่าเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็เป็นใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่ผู้ชายก็เป็นด้วยครับยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขออนุญาตรับสายไปเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เจ้าค่ะเป็นโรคเอาจะสอบถามคุณหมอใช่ไหมคะเจ้าโรครุมาตอยกับโรคเขาตั้งกันได้เจ้าคุณหมอพอตอบได้ไหมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะคะเดี๋ยวจะต้องมีอาการอย่างไรเจ้าอ๋อระหว่าง2อาการนี้นะคะครับโอเคได้ค่ะสวัสดีค่ะครับรูมาตอยกับเกาใช่ครับส่วนใหญ่เป็นลักษณะของข้ออักเสบนะครับก็คือโรคเกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในผู้ชายอายุประมาณสัก30ปีขึ้นไปแล้วก็มีเรื่องของความอ้วนแล้วก็บางทีจะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะครับแล้วลักษณะของข้ออักเสบเกาอักเสบเนี่ยจะมีบางทีเนี่ยจะมีอาการปวดบวมข้ออย่างทันทีทันใดเช่นวันนี้ไปนอนอยู่แล้วก็ตื่นมาอีกวันปวดข้อเท้าเลยส่วนใหญ่มักจะเป็นที่บริเวณ1ข้อเท้า2นิ้วหัวแม่เท้าะนะครับแล้วก็อันที่3คือบางทีเป็นที่บริเวณของข้อเข่าบางทีมีการบวมอยู่ดีก็บวมแล้วก็ปวดอักเสบแล้วก็บางครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการเหมือนกับเป็นไข้ต่ำๆนะฮะแล้วก็ทำให้มักจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ทำให้มีการปวดค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้คือเกาใช่ไหมครับใช่ครับค่ะเกานี่เกิดเนื่องจากว่ามันมีปริมาณของยูริกที่มันสูงนะฮะซึ่งมันเกี่ยวกับการเผาผลาญได้ไม่ดีเท่าไหร่การขับถ่ายได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้ยูริกสูงพอไปมีปริมาณของยูริกสูงเนี่ยมันเลยไปตกตะกอนตามที่เส้นเอ็นตามที่ข้อต่อต่างๆก็เลยทำให้เกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบก็ทำให้คนไข้มีอาการปวดตามมาได้นะครับอันนี้คือเรื่องของโรคเกานะครับอันที่สองคือโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นกับเพศหญิงเพศหญิงมากกว่าเพราะสาเหตุของการเกิดรูมาตอยเนี่ยคือร่างกายเนี่ยมันมีภูมิต้านทานและภูมิต้านทานเนี่ยมันมองเส้นเอ็นมองกระดูกข้อต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมก็เลยกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบขึ้นพอเกิดการอักเสบปุ๊บมันมักจะอักเสบตามข้อต่างๆซึ่งรูมาตอยมักจะเป็นที่1เวนของข้อมือนะครับนิ้วมือนะครับข้อศอกหรือบริเวณกระดูกตรงเวนของกระดูกคอนะครับซึ่งโรคข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยมักจะเกิดจากเป็นความผิดปกติทางภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการเป็นๆหายเป็นๆหายบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นที่เวียนข้อมือข้อศอกเป็นหายสลับกันไปสลับกันมาบางครั้งก็จะไม่มีอาการเลยก็มีนะครับอ๋อค่ะการรักษาก็แตกต่างกันนะครับอ๋อค่ะรักษายังไงคะคุณหมอคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นรูมาตอยหรือเกาเนี่ยในช่วงแรกถ้าเกิดมีการอักเสบเนี่ยเราก็อาจจะให้ยาในการลดการอักเสบก่อนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกาเนี่ยมันจะต้องให้ยาในการลดปริมาณของยูริกแอซิดหรือว่าลดเรื่องของยูริกแอซิดเนี่ยลงไปพอลดลงไปปุ๊บอาการอักเสบก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องของเกาต์แต่ส่วนของรูมาตอยเนี่ยในช่วงแรกที่มีการอักเสบมากๆเนี่ยก็ให้ยาลดการอักเสบอาจจะมีการให้ยาสเตียรอยด์นิดนึงนะครับพอให้เสร็จปุ๊บเนี่ยในระยะต่อมาก็คือจะให้ยาในการที่ปรับเรื่องของภูมิต้านทานต่างๆของร่างกายก็จะช่วยทำให้อาการต่างๆของรูมาตอยเนี่ยดีขึ้นลดการเกิดแอตแทกก็คือลดการที่จะมีการอักเสบของข้อขึ้นมาอย่างเฉียบพลันค่ะการวินิจฉัยก็คือยังไงก็ต้องให้คุณหมอดูก่อนใช่ครับ1คือซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็อันที่3คืออาจจะต้องเจาะเลือดดูนิดนึงดูเรื่องของปริมาณยูริกนะดูค่าของรูมาตอยนะครับแล้วก็อาจจะเจาะเลือดเพื่อที่จะดูว่าในร่างกายมีการอักเสบมากน้อยขนาดไหนอย่างไรบ้างนะครับอ๋อค่ะความแตกต่างก็คืออย่างที่คุณหมอบอกคือรูมาตอยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงครับถ้าเกาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะจะเป็นเพศชายใช่ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเป็นเกาไม่ได้ถูกต้องครับผู้หญิงพออายุมากขึ้นเนี่ยเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยก็มักจะมีเกาได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายนะก็จะเกิดเกาได้เพราะว่าการขับยูริกไม่ดีค่ะค่ะดังนั้นคือถ้าเกานี่เหมือนจะว่าจะปวดบวมทันทีใช่ไหมคะใช่ครับเกานี่มักจะมีอาการแบบทันทีทันใดแค่วันเดียว2วันเช่นวันนี้ไปกินอาจจะไปกินข้าวมันไก่มาหรือว่าไปกินน้ำซุปที่มีไก่พวกสัตว์ปีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยทำให้มีอาการได้ถ้ารูมาตอยนี่มันจะปวดเรื่อยๆเหรอคะรูมาตอยนี่ค่อนข้างจะเรื้อรังครับมักจะเป็นสองข้างนะครับเป็นข้อบวมบางทีจะเป็นบวมที่ข้อมือบางครั้งจะมีการบวมที่บริเวณของนิ้วมือร่วมด้วยนะครับอ๋อมันเหมือนกับฟังคุณหมอพูดนะคะเหมือนกับว่าถ้ารูมาตอยจะเป็นประมาณว่าอย่างเช่นข้อนิ้วมือกระดูกข้อศอกเหมือนเป็นด้านบนนะคะ
แต่ว่าเกาที่คุณหมอพูดอย่างเช่นข้อเท้านิ้วหัวแม่เท้าเหมือนลงไปข้างล่างครับแล้วที่ข้อเข่านี่ก็เป็นรูมาตอยด์ได้ส่วนใหญ่รูมาตอยด์มักจะเป็นทั้งสองข้างนะครับค่ะผมค่ะนั่นก็เป็นความแตกต่างแล้วก็อาการที่แสดงรวมถึงคุณหมอพูดไปถึงการรักษาเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังร้อยสาระห้องแพทย์ของเราอยู่วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินทร์ นิตลีรพันธ์ซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกระดูกและข้อมีปัญหาเชิญนะคะ0532135510สวัสดีค่ะค่ะช่วยลดเสียงวิทยุนิดนึงอะค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยนะคะลดเสียงวิทยุหายไปเลยยังอยู่ไหมคะที่นายเจ้าโอเคค่ะว่าไงคะแต่จอเลือดแล้วนะเจ้าแต่หมอว่าไม่ได้เป็นเกาแต่คือหัวแม่เท้าเนี่ยมันปูดออกมากระดูกหัวแม่เท้าเจ้าแล้วมันร้อนแล้วมันปวดอะเจ้าครับคุณหมอคะรบกวนกดปุ่มสีส้มตรงสปีกเกอร์โฟนเลยค่ะแล้วคุณหมอคุยได้เลยค่ะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับสาเหตุหนึ่งที่เป็นจากเรื่องของไอที่หัวแม่เท้าเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีโคนข้อนิ้วมันอักเสบแล้วทำให้นี่เกิดนิ้วเกย์นะพอนิ้วเกย์ออกด้านข้างปุ๊บเนี่ยมันปูดออกมาเจาะแล้วปวดกระดูกหัวไหล่โดยเจาะเดี๋ยวหัวไหล่นี่คือเจ็บแล้วมันก็มีสาเหตุฮะคือเรื่องเท้าเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะคะคนละเรื่องนะคะใช่เดี๋ยวเรื่องเท้าเนี่ยมันบางทีมันมีการอักเสบของไอ้ตรงที่มันนูนออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นถุงน้ำที่มันอักเสบได้เนาะอันนี้หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องไหล่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือว่าอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีกระดูกงอกออกมาตรงเวนของกระดูกที่เป็นไอ้กระดูกไหปลาร้าตรงนั้นจะกระดูกข้อต่อนะครับถ้าเสร็จแล้วพออายุมากขึ้นเกิน40-50ปีขึ้นไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวของเส้นเอ็นเนี่ยมันจะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยไปเสียดสีกับกระดูกทำให้มีหนึ่งเนี่ยมีการบวมของเส้นเอ็น2 อาจจะมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นเวลาเราบางครั้งเนี่ยเรายกไหล่ขึ้นสูงเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการปวดไหล่นะฮะแล้วก็วิธีการแยกเนี่ยว่าจะปวดไหล่ว่าปวดคอเนี่ยก็คืออันนี้หนึ่งถ้าเกิดท่านแงนศีรษะขึ้นถ้ามีอาการปวดร้าวลงมาเนี่ยอันนี้เกิดจากกระดูกคอแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านยกไหล่และชูขึ้นไป2ข้างชูขึ้นไปเหนือหัวเนี่ยถ้าท่านมีอาการเจ็บที่ไหล่เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ข้อไหล่แยกกันระหว่างไหล่กับคออย่างง่ายมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอ๋อเจ้าขอบคุณเจ้าครับผมค่ะสวัสดีค่ะนะคะค่ะท่านที่ฟังอยู่เชิญนะคะกระดูกและข้อ0532135510ได้เลยนะคะกับคุณหมอธนินคุณหมอธนินทร์ นิตรีรพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่กลับมาคุยต่อนะคะคุณหมอคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่า5โรคหลักๆที่เรามักจะพบก็คือพวกคอตะกี้ไหล่นะคะมีทั้งคอทั้งไหล่ทั้งหลังทั้งเข่ากระดูกพรุนอันนี้คือพบเท่าๆกันใช่ไหมคะคือส่วนใหญ่ที่ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดนี่คือเรื่องปวดหลังคือปวดหลังเนี่ยจะเป็นได้หลายช่วงอายุเลยนะครับตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ20ปีขึ้นไปนะครับจนถึงอายุประมาณ 7-80 เลยนะครับซึ่งในแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็มีสาเหตุของอาการปวดหลังที่แตกต่างกันนะเช่นใน1เนี่ยถ้าเกิดสมมติคนที่อายุ20กว่านิดๆเนี่ยไปก้มยกของหนักๆนะฮะก้มยกเนี่ยเวลาบางทีไปรับน้องไปอะไรมาไปก้มยกปุ๊บเนี่ย มันอาจจะทำให้มี1เนี่ยมีลักษณะของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนออกมาพอเคลื่อนออกมาปุ๊บเนี่ยทำให้มีการกดทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการปวดหลังแล้วก็มีร้าวปวดร้าวลงบริเวณต้นขาแล้วก็ชาลงบริเวณขานะฮะอาจจะช้าตั้งแต่ต้นขาจนถึงปลายนิ้วเท้าได้นะครับอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือในวัยหนุ่มวัยทำงานเนี่ยที่นั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์นานๆ นะหรือว่าคนที่ต้องยืนขายของนานๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดหลังได้ซึ่งอาการปวดหลังในกลุ่มนี้มักจะเกิดจากหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อมันล้าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่นะเวลานั่งโดยเฉพาะที่นั่งทำงานออฟฟิศทั้งหลายเนี่ยนั่งไม่ค่อยถูกวิธีครับคือเวลานั่งเนี่ยมีพนักพิงเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาทำงานแบบคอมนั่งลุ้นเยอะก็นั่งหลังลอยหลังตรงตอนจัดรายการนี้ก็ไม่ได้พิงเหมือนกันใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานั่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยต้องนั่งก้นลึกๆเลยนะครับแล้วก็เอาหลังใช่ครับใช่ครับเอาหลังพิงนะฮะแล้วก็เลื่อนเก้าอี้เข้ามาให้มาให้ท่าที่มันทำมัดทำแมงทำงานได้ดูดีขึ้นค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีถ้าเกิดเรานั่งแป๊บ15นาที20นาทีมันไม่มีปัญหาแต่บางครั้งเนี่ยก็ทำงานแบงค์ใช่ไหมครับหรือว่าทำงานออฟฟิศทำงานกับคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันก็ทำให้มีการปวดร้าวลงได้ค่ะอ๋อต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถเหรอคะครับคือส่วนใหญ่นี่ทำสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปรับอิริยาบถได้นะครับผมค่ะอ๋อค่ะก็คือส่วนใหญ่เราจะพบก็คือปวดหลังใช่ครับค่ะเอ๊ะแล้วกรณีที่อย่างเช่นอ๋ออันนี้
ผู้หญิงกับผู้ชายไม่เกี่ยวนะคะคุณหมอไม่เกี่ยวสนิทพบได้เหมือนกันนะทั้งเพศชายเพศหญิงพออายุมากขึ้นอีกสมมติอายุสักประมาณสัก50 45 50แล้วก็ส่วนใหญ่นี้เริ่มมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกแล้วซึ่งปกติเนี่ยตัวของหมอนรองกระดูกเองเนี่ยหมอนรองกระดูกเองเนี่ยมันจะมีการเสื่อมปกติองค์ประกอบของหมอนรองกระดูกเนี่ยจะเป็นน้ำนะจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบซะส่วนใหญ่หมอนรองกระดูกอยู่ตรงไหนคะคุณมันจะเป็นกระดูกจะมีกระดูกสันหลังแล้วก็มีหมอนรองกระดูกแล้วก็จะมีกระดูกสันหลังมันจะเรียงกันอยู่นะครับหมอนรองกระดูกมีกี่อันคะกระดูกสมมติกระดูกมีข้อที่ L กระดูกสันหลังข้อที่1ก็จะมีหมอนรองกระดูกอันที่1แล้วก็มีกระดูกสันหลังอันที่2ก็จะมีหมอนรองกระดูกอันที่2มันจะเรียงกันมันเหมือนเป็นข้อต่อเชื่อมกันนี่แหละคะมันจะเป็นตัวคล้ายๆกับป้องกันลดแรงกระแทกอ๋อค่ะค่ะเข้าใจละเพราะฉะนั้นหมอนรองกระดูกเนี่ยปกติมันจะมี2ชั้นนะชั้นในกับชั้นนอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในคนหนุ่มๆเนี่ยที่ว่าไปก้มยกของหนักก้มยกของหนักแล้วเกิดหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยคือชั้นในเนี่ยมันเคลื่อนออกมาชั้นนอกแล้วไปกดทับเส้นประสาทครับแต่ว่าคนอายุมากขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยองค์ประกอบส่วนหลักๆเนี่ยมันจะเป็นน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆลดปริมาณลงแล้วค่อยๆหายไปร่วมกับกระดูกข้อต่อมันจะมีการอักเสบมีการเสื่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีการงอกของกระดูกออกมาแล้วก็งอกออกมาปุ๊บไปกดทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอายุ 40-50 เนี่ยอาจจะทำให้มีอาการหนึ่งเนี่ยมีปวดหลังถ้าเวลาเส้นประสาทมันโดนกดทับเนี่ยจะทำให้มีการปวดแล้วก็มีปวดร้าวปวดชาลงตั้งแต่บริเวณของสันหลังก้นกบนะฮะลงบริเวณแก้มก้นลงบริเวณต้นขาแล้วก็บางทีผ่านตรงบริเวณของหลังเข่าแล้วก็บางทีลงไปตรงบริเวณด้านข้างของขาจนถึงหลังเท้านะฮะบางคนเนี่ยอาจจะมีการปวดแสบปวดร้อนตรงบริเวณฝ่าเท้าได้นะฮะซึ่งอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากมีการกระบวนการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังนะพอมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังปุ๊บเนี่ยมันมีทำให้เกิดมีกระบวนการอักเสบเส้นประสาทขาดเลือดไปเลี้ยงแล้วก็ทำให้มีการอักเสบหลังจากนั้นก็มีเส้นประสาทมันบวมนะแล้วก็ทำให้มีการปวดแล้วก็ชาอย่างที่ว่าไปบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าบางครั้งถ้าเกิดมันกดเยอะๆก็อาจจะทำให้กระดูกข้อเท้ามีปัญหานิดนึงมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนิดนึงไม่มากค่ะแต่เวลาปวดที่พูดถึงนี่คือมันต้องชาด้วยใช่ไหมคะครับอาจจะมีปวดร่วมกับมีการชานะฮะร่วมด้วยนะส่วนใหญ่นะฮะบางคนก็มีแค่ปวดอย่างเดียวบางคนก็มีแค่ชาอย่างเดียวนะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยเรื่องของกายวิภาคต่างเรื่องของอวัยวะต่างเนี่ยมันมีความหลากหลายค่ะทั้งเยอะๆนะครับค่ะแต่ว่าเรื่องของหมอนรองกระดูกนี้ได้ยินบ่อยๆนะคะคุณหมอครับหลายคนเวลาบอกปวดบางทีต้องใช้เขาเรียกอะไรคะที่รัดตัดที่รัดครับเขาภาษาเขาเรียกอะไรนะคะคุณหมอback support หรือว่าที่รัดบริเวณด้านหลังค่ะรัดแบบโอ้โหแน่นมากนะคะแต่เขาบอกว่าดูดีขึ้นเวลารัดแล้วคือที่รัดและดูดีเนี่ยเพราะว่ามันเวลาเราไปรัดท้องเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความดันในท้องพอเพิ่มความดันในท้องมันก็ทำให้รู้เหมือนกับกระชับขึ้นมาแต่ว่าใช้นานๆไม่ค่อยดีนะฮะเพราะว่าเวลาใช้พวกนี้นานๆทำให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงกล้ามเนื้อหลังก็ไม่ค่อยทำงานนั่นก็เวลาพวกนี้ก็จะติดกับซัพพอร์ตตลอดเวลาพอถอดซัพพอร์ตออกก็จะมีการปวดหลังเพิ่มเติมค่ะนะฮะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ได้ยินได้ฟังมานะคะส่วนใหญ่เวลาเขามีปัญหาแล้วนะคะเรื่องของหมอนรองกระดูกเนี่ยที่ได้ยินเสียงบ่นนะคะบอกว่ามันจะปวดร้าวลงไปที่สะโพกอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วมันจะปวดมากถึงมากที่สุดเลยค่ะคุณหมอแล้วเวลาไปพบบางทีเขาบอกว่าก็ต้องผ่าอะไรเงี้ยเป็นข้ออะไรของเขาอะค่ะครับเคสคนไข้จำเป็นเรื่องปวดหลังโดยตรงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่าจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง 10% นะ อ๋อเหรอคะมีทั้งหมดเลยนะคนไข้ที่มีการปวดหลังมีการเสื่อมเนี่ยมีงานวิจัยทั้งโลกเลยเนี่ยคือเคสคนไข้ที่มีความจำเป็นจะต้องผ่าตัดจริงๆเนี่ยมีประมาณ 10% นะหมายว่า 10% หมายความว่าไงเคสไหนที่จำเป็นจะต้องผ่าบ้างอันนี้1ก็คือมีปวดหลังแล้วก็ชาล้าลงขาแล้วก็ทานยาฉีดยาทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้นเลยนะอันนี้ก็อาจจะต้องคุยเรื่องผ่าตัดให้คนไข้ได้ค่ะอันที่สองก็คือเป็นแบบเฉียบพลันหรือว่าเป็นมานานแล้วทำให้มีผลต่อไปกดเส้นประสาทมากๆจนทำให้มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะนะฮะหรือว่ากลุ่มที่สามเนี่ยที่มีอาการติดเชื้อหรือว่าเป็นมะเร็งหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดหลักๆคือหนึ่งก็คือว่ามีการกดทับเส้นประสาทจนทำให้มีผลต่อระบบขับถ่ายระบบอุจจาระระบบขับถ่ายอุจจาระระบบขับถ่ายปัสสาวะอันนี้หนึ่งอันนี้สองก็คือทานยากินยาฉีดยาทุกชนิดมาแล้วเนี่ยไม่ได้ผลเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องผ่าตัดกลุ่มนั้นก็ประมาณแค่ 10% ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยการรักษาเรื่องอาการปวดหลังเนี่ยอย่างที่ทราบอยู่นะครับว่าปวดหลังเนี่ย
มันจะมีการรักษาอยู่คือ1เนี่ยก็คือในเรื่องของการปรับเรื่องของพฤติกรรมแต่ว่าการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยควรจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย1เนี่ยคือสมมติว่าเกิดท่านมีการปวดหลังแล้วก็มีการปวดชาร้าวลงขาเนี่ยแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกหลังเสื่อมเนี่ยเพราะฉะนั้นซึ่งเป็นสาเหตุของคนส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ยคือเรื่องของการปรับพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะนะเพราะว่ามันเหมือนกับอายุ60เนี่ยมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกแล้วแล้วอายุเราเนี่ยจะกลับไป16 17ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอายุ60เนี่ยก็ควรจะปรับพฤติกรรมให้เหมือนกับคนที่อายุมากขึ้นนะเช่นพฤติกรรมที่ควรจะหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างนะอันที่1ก็คือไม่นั่งกับพื้นอันที่2คือไม่ก้มยกของหนักอันที่3ก็คือพยายามนั่งเก้าอี้ที่มีหลังพิงนะเหตุผลเนี่ยว่าทำไมถึงห้ามนั่งกับพื้นว่าพฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่การใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนั่งกับพื้นนั่งคุกเข่ากับสมาธินั่งล้อมวงกินข้าวทานข้าวกันไปวัดก็นั่งกับพื้นไปงานศพก็นั่งกับพื้นนะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่นั่งกับพื้นแล้วมีปัญหาเพราะว่าเวลาเรานั่งกับพื้นเนี่ยน้ำหนักทุกส่วนของร่างกายส่วนบนเนี่ยมันจะลงไปที่กระดูกสันหลังข้อต่อบริเวณกระดูกสันหลังช่องที่4ที่5ค่ะพอไปลงตรงบริเวณกระดูกสันหลังช่องที่4ที่5เนี่ยมันจะทำให้ข้อต่อตรงนั้นรับน้ำหนักมากขึ้นพอรับน้ำหนักมากขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอักเสบมีบวมค่ะพออักเสบบวมปุ๊บเนี่ยเลยทำให้มีการกดทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเวลาท่านสังเกตเวลานั่งกับพื้นนานๆลุกขึ้นมาก็จะมีอาการปวดหลังได้นะอันนี้หนึ่งค่ะก็คือหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้สองคือการยกของหนักคนเราเนี่ยยกไม่ถูกวิธีบางทีก้มไปเลยก็ยกขึ้นมาเลยบางทีมันง่ายครับก้มแล้วยกเลยจริงๆการยกของที่ถูกวิธีต้องย่อเข่าลงไปก่อนทำหลังให้ตรงแล้วก็ยกของขึ้นมาค่ะย่อและทำหลังให้ตรงครับอันที่3คือการจามบางทีจามเนี่ยเวลาจามแรงๆเนี่ยอย่าไปจามแรงมากเพราะการจามแรงมากๆเนี่ยมันเพิ่มการเพิ่มความดันภายในช่องท้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความดันมันเพิ่มเฉียบพลันปุ๊บเนี่ยอาจจะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนซึ่งการจามเนี่ยอย่าไปจามในท่างอหลังนะฮะบางทีท่านจะจามท่านชอบก้มตัวใช่ไหมพอก้มตัวปุ๊บเนี่ยก็จามออกมาแรงๆเนี่ยทำให้หมอนรองกระดูกปิ้นไอด้วยไหมคะคุณไอด้วยไอจามแรงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาจามไอเนี่ยพยายามยืนหลังตรงๆไว้นะฮะแล้วก็หาผ้ามาเวลาไอหรือว่าจามหาผ้ามาไว้ไม่ต้องไปก้มเยอะพอก้มท่านก้มเยอะปุ๊บเนี่ยไอหมอนรองกระดูกก็มีโอกาสที่จะปริ้นอยู่แล้วและยิ่งเวลาเราไอจามปุ๊บมันก็ทำให้ปริ้นออกมามากขึ้นอีกโอ้อันนี้เพิ่งทราบนะคะคุณหมอค่ะปกติจะเป็นแบบโรคคางคอก็บ่อยแล้วเวลาไอเมื่อไหร่เราต้องก้มตัวลงทุกทีเลยจะไปก้มเยอะฮะอ๋อค่ะอย่างกรณีที่บอกว่าไม่นั่งกับพื้นแต่ถ้าจำเป็นจริงๆแต่ไม่นานก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณหมอครับก็ถ้าเกิดเลี่ยงได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องนั่งบ้างนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยไปวัดเดี๋ยวนี้วัดทุกวัดก็มีเก้าอี้มีอะไรให้นั่งเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยนั่งแบบหลังเก้าอี้ลอยก็ไม่ดีนะคือที่แบบหลังต้องหลังตรงต้องนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงฮะพนักพิงเวลานั่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่านั่งต้องนั่งก้นลึกแล้วก็พิงหลังไว้ทำหลังตรงไว้แต่ตอนนี้คือบางทีไปวัดเราจะเห็นเหมือนเขาเป็นเก้าอี้เหมือนเก้าอี้เด็กอะค่ะคุณหมอครับที่ไม่มีพนักขึ้นมาเยอะแต่เป็นเก้าอี้ตัวเล็กๆค่ะก็จะเป็นลักษณะนั้นก็จะดีกว่านั่งพื้นนะแต่ว่าบางทีบอกว่าไม่นั่งพื้นก็นั่งคนเมืองนั่นก็บอกว่านั่งก้อมนะนั่งเก้าอี้ต่ำนะแต่ว่าเก้าอี้ต่ำก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับนั่งพื้นนั่นเองค่ะแล้วก็การนั่งกับพื้นเนี่ยจะทำให้มีปัญหานอกจากเรื่องปวดหลังแล้วเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องปวดเข่าอีกข้อเสื่อมโอ้โหมันอันนี้มันก็มาตามวัยจริงๆเลยนะคะตามวัยครับค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเลยนะเรื่องในเรื่องหลักเลยนะค่ะก็คือน้ำหนักกายน้ำหนักกายนะฮะต้องให้พอดีพอดีก็ลำบากนะบางทีเรากินเราเครียดเราก็กินนะฮะค่ะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยเรื่องอาหารเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะวัดกันเนี่ยสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยเขาดูแค่สองเรื่องนะค่ะก็คือหนึ่งดูรอบเอวค่ะวัดรอบเอวเลยว่ารอบเอวของคุณเนี่ยเป็นไงได้มาตรฐานดีหรือเปล่าใช่ไหมครับบางทีถ้าเกิดสมมติรอบเอวมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ค่อยดีละมันก็บวกพุงไปด้วยนะคะใช่ครับคือพุงนั่นแหละครับค่ะแต่พูดให้ดูดีเหมือนดีขึ้นเลยนะรอบเอวแต่ความจริงโอ้โหบวกพุงไปแล้วนี่ปริ้นเลยเนี่ยใช่ครับรอบเอวเพราะฉะนั้นหลักการที่คุมไอ้เรื่องอาหารเขาบอกว่ามีอยู่ไอ้สามสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีมากกับร่างกายก็คือสามสิ่งนะคืออันที่หนึ่งคือแป้งพวกคนเท่าคนเราชาวเหนือนี่ชอบคาร์โบไฮเดรตทั้งหลายโดยเฉพาะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวไก่ทอดแต่มันเป็นอาหารที่มันวางทั่วไปดัดดื่นเลยนะคะแล้วคนชอบกินจริงๆค่ะใช่ครับเพราะข้าวเหนียวนี่เป็นข้าวที่หวานมีรสชาติหวานคนก็กินก็ติดนะก็อร่อยนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดเลี่ยงแป้งได้จะดีนะไม่ว่าเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแป้งนั่นแหละค่ะคุณหมออันที่2คือน้ำตาลค่ะนะบางทีน้ำตาลเนี่ยที่เราไป
ทานกันเนี่ยคือพวกง่ายๆที่มันแฝงในรูปแฝงเลยคือกาแฟฮะกาแฟที่เราไปกินกันเนี่ยคือว่าเอ้ยอร่อยอร่อยอันนี้ทั้งน้ำข้นทั้งน้ำตาลนะกาแฟอันนี้ก็ตัวแก้วกาแฟแก้วหนึ่งนี่บางทีอาจจะกินเท่ากับข้าว2จานเลยนะครับปริมาณของแคลอรี่เนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะงั้นถ้าเกิดท่านจะทานรับประทานกาแฟเนี่ยท่านอาจจะใช้กาแฟดำนะแล้วใส่น้ำตาลนิดหน่อยไม่เยอะแล้วหลีกเลี่ยงการใส่นมข้นการใส่ครีมเทียมนะพวกครีมเทียมก็จะมีปัญหาได้ค่ะถ้าเป็นพวกน้ำตาลที่สำหรับแบบเบาหวานเลยค่ะคุณหมอก็ดีแคลอรี่น้อยกว่าแต่ก็ยังมีแคลอรี่อยู่นะครับอ๋อยังมีอยู่เหรอคะยังมีอยู่นะค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการทานเค็มฮะเกลือเพราะฉะนั้น3ข่าวนี่คือแป้งน้ำตาลแล้วเกลือเนี่ยถ้าพยายามหลีกเลี่ยงลดได้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพเนี่ยดีขึ้นค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่แนะนำโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินใช่ครับนะคะความจริงยังมีอีกหลากหลายเรื่องเหลือเกินนะคะโดยเฉพาะกับประเด็นหลักของเราก็คือเป็นเรื่องของการปวดหลังนะคะรักษาได้อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องผ่าอาจจะมีแค่ 10% ครับที่ดูแล้วจริงๆใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาสนทนากันต่อนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธนินิตลีรพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อนะคะตอนนี้11:41นะคะแม้มีครึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วผู้ฟังที่ฟังร้อยสาระห้องแพทย์อยู่มีปัญหาเรื่องปวดหลังกระดูกและข้อปรึกษาคุณหมอธนินิตได้เลยยินดีนะคะ0532135 10นะคะตอนนี้พักกันครู่เดียวค่ะสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ร่วมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีกับ3รายการใน3ช่วงเวลาทุกวันพุธเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ร้อยสาระช่วงห้องแพทย์โรคเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยเนื่องจากทางเหนือเนี่ยมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงว่าในคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดของประเทศเนี่ยนะในภาคเหนือเนี่ยเรามีถึง40ทุกวันพุธเวลา20:00 น.ถึง20:30 น.สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกครับดนตรีบำบัดก็คือการใช้ดนตรีมาบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรือว่าจิตใจนะครับทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 17:35 น.ถึง 18:00 น.รายการธรรมชาติบำบัดกับบรรลวีไหนๆก็ปีใหม่แล้วปรับอาหารเปลี่ยนวิถีชีวิตเถอะอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แล้วสุขภาพจะแข็งแรงกว่าเดิมนี่เป็นวิธีดูแลสุขภาพตัวเองอย่าไปพึ่งรู้รอบเรื่องสุขภาพและก้าวทันโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับ3รายการ3ช่วงเวลาดีเพื่อสุขภาพทาง FM 100และ www.fm100cmu.comหน่วยบัญชาการขณะนี้เราพบเป้าหมายแล้วเร่งเครื่องเดินหน้าเต็มกำลังเตรียมปล่อยเชื้อไข้เลือดออกสู่เป้าหมาย5 4 3 2คิดว่าจะกัดลูกฉันได้ง่ายๆงั้นเหรอไม่มีทางเพราะบ้านนี้กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์แถมติดมุ้งลวดจุดยากันยุงอีกต่างหากร่วมมือกันกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์เพื่อให้ครอบครัวคุณห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ผมเลือกที่จะเดินแทนการใช้รถเพราะรถติดผมเปลี่ยนใจละผมกลับไปใช้รถอย่างเดิมดีกว่าคุณคิดว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเปลี่ยนใจกอไก่มีป้ายเกะกะแต่ไปหมดขอไข่มีรถจอดเต็มทางเท้าคอควายมีขยะกองเท่าภูเขางองูเขาคิดว่าที่พูดมาถูกหมดเลยขอตอบงองูค่ะถูกต้องนะครับมาร่วมกันทำทางเท้าให้น่าเดินไปกับนักศึกษาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยไหมครับที่กินจนเพลินทำงานจนเพลินลองมาฟังเพลงและสาระเพลินเพลินเพลงอินเตอร์ VOM News เพลินไทยวาไรตี้ลูกทุ่งเพลินนิยมแก่นกล่องความรู้เพลินเพลงบรรเลงสาระกับนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงชั้นปีที่4ในรายการเพลินเพลงบรรเลงสาระทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นเริ่มวันจันทร์ที่31สิงหาคมนี้เพลินเพลงบรรเลงสาระส
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอร้อยสาระดำเนินรายการโดยรัตนาพรสุวคนตอนนี้เหลือเวลาประมาณ15นาทีนะคะจะถึงเที่ยงวันนี้คือร้อยสาระห้องแพทย์นะคะประจำวันพุธที่13กันยายนซึ่งในวันนี้เราสนทนากันว่าด้วยเรื่องปวดหลังนะคะซึ่งก็เป็นอาการที่เราพบบ่อยนะคะโดยเฉพาะทุกเพศทุกวัยอย่างนี้ดีกว่าตอนหลังก็จะพบมากขึ้นด้วยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินทร์ลีรพันธ์ซึ่งเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้ออยู่กับเรานะคะมีปัญหาอะไรเชิญนะคะ053-213-510นะคะทีนี้การวินิจฉัยค่ะคุณหมอคะอย่างกรณีปวดหลังแล้วอาจจะปวดมากๆคุณหมอก็ต้องเอ็กซเรย์ต้องอะไรยังไงไหมคะครับส่วนใหญ่นี่คือซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงสัยแล้วก็เราจะส่งเอ็กซเรย์ดูนะครับส่งเอ็กซเรย์คือเอ็กซเรย์ธรรมดาก็จะเห็นลักษณะหนึ่งลักษณะของกระดูกลักษณะของหมอนรองกระดูกว่าเป็นไงบ้างช่องว่างระหว่างหมอนรองกระดูกแต่ถ้าเกิดว่าอาการของคนไข้เนี่ยหลังจากที่เอ็กซเรย์ถ้าเกิดเราไม่ได้ติดใจสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งไม่ได้ติดใจว่าจะเป็นติดเชื้อดูลักษณะเป็นแค่เรื่องของการเสื่อมธรรมดาก็ไม่ได้ทำอะไรมากยกเว้นเสียแต่ว่าเรารักษาไประดับนึงแล้วเนี่ยคนไข้อาการไม่ดีขึ้นเลยถ้าเกิดรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยก็อาจจะต้องส่งไปทำ MRI หรือว่าการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งพวกนี้มันจะทำให้เห็นลักษณะของกระดูกของเนื้อเยื่ออ่อนลักษณะของเส้นประสาทลักษณะของหมอนรองกระดูกเนี่ยได้ชัดเจนมากกว่าที่จะเอ็กซเรย์ธรรมดานะครับกรณีที่เขาเรียกเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมนะคะหรือว่ามันกดทับเส้นประสาทครับอันเดียวกันไหมคะใช่ครับคือบางทีมันมี2อันคือว่าคำแรกนี่คือว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนมากดทับเส้นประสาทการที่2คือหมอนรองมันเสื่อมพอเสื่อมเสร็จปุ๊บกระบวนการเสื่อมมันจะทำให้เกิดมีกระดูกงอกอันที่2คืออาจจะมีการบวมของกระดูกข้อต่อแล้วก็ทำให้ไปกดทับเส้นประสาทนะค่ะนี่อย่างกรณีที่บอกว่าต้องผ่าตัดแต่น้อยเนี่ยนะคะแต่คุณหมอมักจะบอกให้ผ่าก็ได้ยินได้ฟังมาค่ะคุณหมอบอกว่าเฮ้ยอย่าไปผ่านะบางคนนะคะบอกว่าเฮ้ยถ้าผ่าแล้วหนักกว่าเดิมบางคนผ่าแล้วเดินไม่ได้อย่างนี้ค่ะได้ยินมาคือในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เข้าเกณฑ์ต่างๆที่แบบเลือกคนไข้ได้เหมาะสมในการผ่าตัดนะคือถ้าเกิดเลือกคนไข้ได้เหมาะสมเนี่ยการผ่าตัดจะมีประโยชน์มากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางทีคนไข้ก็ใจร้อนนะอยากจะหายไวๆคือการผ่าตัดเนี่ยได้ผลดีไม่หรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1ความคาดหวังของคนไข้อันที่2คือโรคที่เป็นอันที่3คือการผ่าตัดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหลังจากผ่าปัญหาส่วนใหญ่ในกระดูกสันหลังเนี่ยคือผ่าแล้วมันมักจะดีขึ้นสักช่วง 2-3 ปีแรกพอหลังจากนั้นปีที่4ปีที่5อาจจะกลับมีปัญหาอีกเพราะว่านึกง่ายๆนะกระดูกสันหลังเนี่ยเราเรียงร้อยตั้งแต่คอจะดดเอวใช่ไหมครับตั้งแต่กระดูกสันหลังบริเวณคอกระดูกทรวงอกส่วนบั้นเอวเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นข้อต่อเรียงกันหมดเพราะฉะนั้นการผ่าตัดบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราผ่าตัดเข้าไปเนี่ยหนึ่งคือเอาหมอนรองกระดูกออกใส่เหล็กยึดเข้าไว้พอยึดแน่นปุ๊บไอ้ข้อต่อไปในอนาคตมันก็เคลื่อนอีกพอเคลื่อนอีกมันก็เป็นข้อต่อไปที่มีการเสื่อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีอาการปวดหลังเพิ่มขึ้นอีกแล้วอาจจะมีการกดทับนะหลังจากผ่าตัดก็อาจจะมีพังผืดมีอะไรต่างๆไปกดรัดเส้นประสาทก็ทำให้ปวดได้นะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยเราควรจะต้องเลือกเคสเลือกคนไข้ที่เหมาะสมจริงๆนะหรือว่ามีรักษาด้วยวิธีอื่นละทั้งหมดแล้วไม่ได้ผลเมื่อกี้ยังติดเรื่องของพฤติกรรมอีกนิดนึงนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยว่าเวลาเราปวดหลังแล้วชอบไปนวดนะฮะคือการนวดเนี่ยก็ดีนะการนวดเนี่ยคือข้อดีก็คือว่าทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการผ่อนคลายแล้วก็ให้ทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยได้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าที่จะไปนวดเนี่ยต้องระวังนิดนึงคือถ้าเกิดท่านมีการปวดหลังเยอะหรือว่ามีปวดร้าวตรงขาเนี่ยเวลาไปนวดเนี่ยอย่าไปนอนคว่ำเพราะการที่นอนคว่ำแล้วก็ไปนวดเนี่ยจะทำให้กระดูกหลังมันแอ่นมากขึ้นเพราะกระดูกหลังแอ่นมากขึ้นมันจะไปกดทับเส้นประสาทค่ะพอกดทับเส้นประสาทมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ท่านมีอาการหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาไปนวดเนี่ยอาจจะนอนตะแคงได้นะฮะตะแคงแล้วก็ให้เขานวดด้านหลังเพื่อให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวหรือการใช้ถุงน้ำร้อนหรือว่าประคบร้อนนะในการนวดหลังก็จะช่วยทำให้การปวดหลังเนี่ยบรรเทาลงได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าห้ามโดยสิ้นเชิงไม่ได้ห้ามนะฮะแต่ว่าเวลาไปจัดท่าเนี่ยอย่าไปนอนคว่ำอ๋อค่ะเพราะบางทีได้ยินมาค่ะคุณหมอว่าอันนี้ก็ได้ยินมาประมวลมาบอกบางทีมีเช่นเราปวดเช่นปวดไหล่ปวดหลังคล้ายๆคุณหมอพูดเนี่ยแต่บางทีคุณหมอกระดูกและข้อบางท่านก็บอกเฮ้ยอย่าไปนวดนะค่ะคือประเด็นสำคัญที่สุดเนี่ยปวดไหล่ก็เหมือนกันคือที่สำคัญที่สุดคือต้องวินิจฉัยถูกก่อนว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับต้องวินิจฉัยถูกต้องก่อนอย่างไหล่ผมยกตัวอย่างเส้นเอ็นที่ไหล่เนี่ยถ้าเกิดเส้นเอ็นอักเสบมีการบวมมีการฉีกขาดถ้าเรายิ่งไปนวดไปคลึงไปเค้นเนี่ยมันยิ่งช้ำยิ่งขาดหนักกว่าเดิม
พราะฉะนั้นเนี่ยเองปวดไหล่อยู่ดีเป็นนวดมันก็ไม่หายสักทีเพราะว่ามันขาดหรือว่ามันฉีกเนี่ยที่สิ่งสำคัญที่สุดคือการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเองเรื่องพฤติกรรมละอย่างที่ว่าก็จะมียาต่างๆที่ใช้ในการรับประทานในการลดอาการปวดหลังนะต่อมาก็ที่เราใช้ปัจจุบันนี้มีอีกอย่างนึงก็คือการฉีดยาเข้าไปในโพรงประสาทโพรงประสาทตรงไหนด้านหลังตรงเลนของตรงก้นกบครับฮะคือที่เราทำอยู่เนี่ยที่คณะแพทยศาสตร์หรือว่าที่ผมไอ้ทำใช้ในการรักษาคนไข้โรคการปวดหลังเนี่ยก็คือว่าเราใช้เครื่องอันตราซาวด์นะในการไกด์นำในการมองช่องต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดเราระบุช่องที่เป็นโพรงประสาทได้เนี่ยเราก็จะฉีดยาเข้าไปในโพรงประสาทยาที่เราฉีดเนี่ยก็คือเป็นยาชาบวกกับยาสเตียรอยบางคนบอกว่าได้ยินยาสเตียรอยแล้วตกใจเลยมันจะมีโทษข้างเคียงไหมมีอันตรายไหมกระดูกพุนกระดูกผุกระดูกหักไหมนะยามันก็เปรียบเสมือนกับเหรียญที่มี2ด้านมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าเกิดเราสามารถใช้ได้ถูกต้องใช้ได้อย่างเหมาะสมก็จะไม่มีปัญหากับคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ฉีดหลังเนี่ยเราใช้ยาปริมาณน้อยมากๆนะสเตียรอยปริมาณน้อยมากๆเราทำงานวิจัยเทียบกับสมัยอดีตเนี่ยใช้ปริมาณสเตียรอยค่อนข้างเยอะปัจจุบันเนี่ยเราเทียบแล้วใช้น้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพได้เท่ากันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยใช้ปริมาณยาสเตียรอยเนี่ยในปริมาณค่อนข้างยันต่ำมากๆเพราะฉะนั้นอาจจะฉีดทุกเดือนยังได้เลยเป็นระยะเวลา1ปีก็คือภายใต้การดูแลของแพทย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวแค่สเตียรอยไม่เอาอะไรเงี้ยใช่ๆครับคือถ้าเกิดเราใช้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมเนี่ยเพราะอย่างเวลาผมใช้เองเนี่ยเราจะรู้ปริมาณที่เราใช้ว่าปริมาณขนาดไหนที่จะไม่เกินอันตรายต่อคนไข้ไม่เป็นอันตรายต่อคนไข้หรือว่าจะไม่มีปัญหาต่อเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อของคนไข้ค่ะค่ะอย่างกรณีบางทีอย่างพวกติดโซเชียลค่ะคุณหมอคะครับก็บางทีก่อนนอนนั่งนอนเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลินไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถครับค่ะไปนั่งท่าเดียวหรือเอ็นพิงอะไรแล้วเกิดแบบปวดหลังปวดไหล่ก็มีเช่นเดียวกันใช่พวกนี้ให้ปรับพฤติกรรมเอาดีกว่าค่ะคืออาจจะปรับพฤติกรรมว่าถ้าเกิดเล่นเกมเล่นคอมพิวเตอร์นานๆก็อาจจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถนิดนึงนะครับพวกนี้การออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำก็จะช่วยได้ว่ายน้ำนี่เป็นกีฬาที่ดีสำหรับคนที่ไข้ที่มีอาการปวดหลังนะอ๋อค่ะค่ะนอกจากจะน้ำหนักตัวเยอะครับก็คือดีต่อหลายประเภทเหมือนกันนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาเรื่องของไอ้ที่ฉีดยาเมื่อกี้ะนะพอเราฉีดยาเนี่ยยาที่ฉีดส่วนใหญ่เป็นยาชากับสเตียรอยบางท่านถามว่าเฮ้ยฉีดยาแล้วมันได้ผลนานเท่าไหร่ฉีดแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมส่วนใหญ่เนี่ยคืออย่างน้อยประมาณ1เดือนช่วงแรกเนี่ยคือมันมีการอักเสบใช่ไหมที่ผมบอกว่าในโพรงประสาทมันมีการอักเสบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราฉีดยาสเตียรอยเข้าไปเพื่อลดอักเสบโดยตรงพอลดอักเสบปุ๊บเนี่ยท่านปรับพฤติกรรมด้วยค่ะนะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระวังนิดนึงในช่วงนึงอาการต่างๆก็จะทุเลาลงนะพอทุเลาลงเสร็จหลังจากนั้นยาเนี่ยที่จะใช้รับประทานก็เป็นยาพวกแก้ปวดหรือว่าแก้ยาแก้ปวดปลายประสาทก็จะช่วยคุมอาการต่างๆได้ดีค่ะนะแล้วพอหลังจากที่อาการอักเสบหายไปอาการต่างๆดีขึ้นก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีอาการปวดเนี่ยบรรเทาลงโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะกรณียาแก้ปวดนี่ก็เป็นยาที่บอกว่ามันมีผลข้างเคียงต่อกระเพาะเยอะไหมคะอ๋อยาแก้ปวดมีหลายไอ้กลไกในการเกิดปวดเนี่ยมีมากมายเป็น10เป็น100ชนิดเลยนะและยาแก้ปวดก็มีหลายชนิดมากแต่ว่ายาประเภทหนึ่งที่แพทย์กระดูกมักนิยมใช้กันก็คือที่เรียกว่าเอ็นเซดนะหรือว่าเป็นยาไอ้ลดการอักเสบที่ชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยนะค่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็เช่นพวกวอเทเลนใช่ไหมครับยาพวกที่เป็นซิลิเบกหรือว่าไอ้โมบิกแล้วค่ะโมบิกก็ใช่อาร์คอกเซียก็ได้นะโปรเซนเนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเอ็นเซดเอางี้ง่ายๆเลยนะว่าเป็นยาในกลุ่มที่ว่าเวลาให้รับประทานหลังอาหารทันทีค่ะยากลุ่มนี้ก็คือจะมีผลต่อกระเพาะอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นที่บอกว่ามีผลน้อยหรือว่าอะไรมันก็มีอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ไม่นานนะจะใช้ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วพอลดอักเสบลงดีแล้วก็จะหยุดละแต่ว่ายาแก้ปวดตัวอื่นมันมีอีกหลายตัวมากเลยนะครับเป็นยาแก้ปวดปลายประสาทยาแก้ปวดอะไรต่างๆเนี่ยจะมีหลายชนิดซึ่งเราจะใช้กลุ่มอื่นในการช่วยแต่ถ้าเกิดช่วงแรกที่มีการอักเสบเนี่ยจะใช้ยาตัวกลุ่มนี้ช่วยในการลดอักเสบค่ะถ้าเป็นอย่างเข่าแล้วคะคุณหมอคะที่มีเรื่องของเป็นเขาเรียกอะไรคะข้อเข่าเทียมข้อเสื่อมขาแล้วมีผ่าตัดเปลี่ยนค่ะครับคือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเนี่ยคือจะใช้ในกรณีที่ว่ามีเข่ามันเสื่อมเยอะๆพอเข่าเสื่อมมากๆปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นระยะที่4แล้วนะสังเกตง่ายๆทำไมถึงระยะที่4ขามันโก่งครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดโก่งปุ๊บลูกบอลลูกมะนาวลูกตะกร้อรอดได้แล้วเนี่ยรอดตรงระหว่างหว่างขาเนี่ยอันนี้แสดงว่าท่านมีโก่งเยอะแล้วและสังเกตเองเวลาเดินตัวท่านจะเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีก็จะทำให้มีโอกาสจะหกล้มได้ง่ายงั้นถ้าเกิดโก่งเยอะเอียงเยอะพวกนี้นั่งเฉยๆไม่เจ็บนะแต่จะเจ็บตอนที่เวลาเดินเริ่มเดินแล้วจะเจ็บแล้วไปไม่ไกล
คุณภาพชีวิตก็แย่เพราะเดินได้ไม่ดีอันนี้พวกนี้ก็แนะนำว่าน่าจะผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพราะการผ่าตัดตรงเรียนของระยางตรงเรียนข้อเข่าข้อไหล่ข้อสะโพกอะไรเงี้ยผลที่ออกมาคนไข้จะพึงพอใจมากจะได้ผลดีฮะค่ะส่วนราคาล่ะคะคุณหมอราคาเนี่ยคือจริงๆแล้วตอนนี้ลดลงมาบ้างหรือยังคะเอาเฉพาะอุปกรณ์อย่างเดียวเนี่ยราคาอุปกรณ์มันก็มีราคาตั้งแต่ประมาณ 50,000 จนถึงแสนกว่าบาทค่ะนะคืออันนี้เฉพาะพูดถึงเรื่องข้อเข่าเทียมเนี่ยราคามันก็มีแวรี่คือมันเปรียบเสมือนกับเปรียบเสมือนกับรถนะฮะรถก็มีแบบตั้งแต่ทารถจีนอะไรเงี้ยจนถึงอาจจะขับ Ferrari ขับ Benz แต่ว่าถ้าเกิดอย่างน้อยสุดถ้าเกิดจะใช้แบบกลางๆก็อย่างน้อย Toyota Honda อะไรเงี้ยก็กลางๆก็ราคาก็ประมาณสัก 5-6 หมื่นหมายความว่าเฉพาะข้อเทียมนะค่ะไอ้ข้อเทียมนี้อายุของการใช้นานคือจริงๆเนี่ยเขาบางคนบอกว่า15ปีคืออย่างนี้นะผมขออธิบายนิดนึงคือ15ปีหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาผ่านไป15ปีแล้วเนี่ย 99% 98% เนี่ยยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ค่ะไม่นับไปนี้ว่าจะมีการติดเชื้อไม่นับว่าจะมีเรื่องของไอ้กระดูกหักหรือว่าอุบัติเหตุอย่างอื่นมาค่ะคือ90กว่าเปอร์เซ็นต์ยังใช้ได้ดีอยู่หมายความว่ามีแค่บางส่วนเองแค่ 2-3% เองที่จำเป็นจะต้องมาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมซ้ำอีกครั้งหนึ่งอ๋อค่ะ15ปีนี้ก็ถือว่านานมากนะคะนานครับอ๋อแล้วตอนหลังนี้มีบางรุ่นนะฮะเขาบอกว่า30ปีเลยค่ะเพราะว่าไปทดลองในห้องทดลองแล้วมันสึกน้อยก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมาใช้กับคนเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ได้ยาวแบบพากันครั้งเดียวแล้วเลิกกันไปเลยถ้าไม่มีติดเชื้อไม่มีการสึกอะไรเงี้ยอ๋อค่ะทีนี้ในแง่มุมอย่างเช่นเรื่องของหลักประกันสุขภาพอะไรพวกนี้เบิกได้ไหมคะถ้าเกิดว่าสิทธิ์อันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยก็ใช้ได้ตามโรงพยาบาลแต่ละแห่งค่ะของโรงพยาบาลมหาราชเราก็ใช้ได้นะครับอันที่สองคือ30บาทเนี่ย30บาทนี่ส่วนใหญ่นี่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบสาธารณสุขเนี่ยก็จะไปที่นครพิงค์นะฮะแล้วก็เพราะว่าของที่ส่วนดอกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นของกลุ่มที่เป็นข้าราชการเพราะอันนี้เป็นเรื่องของระบบการให้บริการของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยนโยบายว่าถ้าเกิด30บาทก็ให้ไปที่นครพิงค์แต่ว่าถ้าเกิดว่าของส่วนดอกเนี่ยเราไม่ได้รับ30บาทโดยตรงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ในกลุ่มที่เป็นข้าราชการกับประกันสังคมโดยตรงที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ครับใช้สิทธิ์ได้อ๋อค่ะอย่างคลินิกกระดูกและข้อของที่โรงพยาบาลมหาราชทุกวันนี้ห้องตรวจเบอร์10ครับคิวน่าจะยาวนะคะคุณหมอตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโดยเฉพาะวันอังคารเนี่ยจะมีอาจารย์หลายท่านไปออกทำให้คนไข้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นทั้งกระดูกสันหลังกระดูกเข่าอะไรเพราะตอนนี้เราก็แบ่งการตรวจ OPD แล้วนะวันอังคารก็จะมีส่วนใหญ่ก็เป็นแผนกหนึ่งแล้วก็แบ่งความหนาแน่นของวันอังคารมาวันศุกร์เนี่ยตอนนี้ผมก็มาเปลี่ยนออกตรวจวันศุกร์วันแหละค่ะที่จริงมันมีทุกวันนะแต่มีวันอังคารก็เมื่อก่อนจะแบ่งเป็นโรคว่าวันอังคารจะเป็นโรคผู้ใหญ่นะวันพุธเป็นพวกอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไข้ที่เป็นโรคกระดูกผู้ใหญ่เนี่ยเยอะก็เลยแบ่งมาวันศุกร์นะวันศุกร์ก็จะมีผมมีอาจารย์สัตยาอาจารย์วรากรซึ่งจะตรวจหลักๆก็เป็นเรื่องเข่าเรื่องหลังเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมาวันศุกร์ด้วยนะค่ะค่ะก็ต้องไปเข้าคิวกันตีสี่ไหมคะไม่จำเป็นครับเดี๋ยวนี้ระบบมันก็ดีขึ้นนะครับค่ะคุณหมอได้ดูหนังฟรีแลนซ์ไหมคะถ้าได้ดูเขาก็เหมือนเอาชีวิตจริงมาเปิดเผยเหมือนกันนะคะของคนป่วยที่เข้าคิวกันไปแบบตั้งแต่คิวไปถึงชั้น2เลยเมื่อก่อนอดีตยังดีนะเมื่อก่อนเอารองเท้าวางอย่างนี้เอากระเป๋าวางแทนนะแต่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะคุณหมอไม่ใช่โจ๊กใช่ไหมคะครับครับคือบางทีคนคือจริงๆเนี่ยระบบตอนหลังก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นใช้ระบบออนไลน์มาช่วยนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคือคนก็ไม่มั่นใจใช่ไหมว่าเอ๊ะมันไปถึงจะได้ตรวจจริงได้อะไรจริงก็คนไข้ยังไงก็ต้องไปรอค่ะก็ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าอย่างแม่คนไข้ที่เป็นทางด้านของกระดูกและข้อเนี่ยเยอะและยิ่งผู้สูงวัยเนี่ยเป็นแน่นอนใช่ครับค่ะก็ต้องเข้าใจนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบบที่โรงพยาบาลมหาราชของเราเองเนี่ยก็พยายามจะจัดระบบต่างๆเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้รับการบริการที่เข้าถึงได้มากขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นประกันสังคมก็เหมือนกันไปอยู่ด้านหน้าคือก็จะแยกกันเป็นโซนหนึ่งที่ประกันสังคมเดี๋ยวนี้เราก็แยกโซนมาด้านหน้าเลยนะเป็นตึกที่เป็นธนาคารเก่าใช่ไหมแล้วเราจัดอย่างดีเลยนะครับให้การบริการทุกท่านฮะค่ะแล้วอีกหน่อยก็คือยังศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูอะไรนะคะผู้สูงอายุศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุนะครับค่ะที่อยู่ใกล้ๆโลตัสหางดงค่ะตัวนั้นเขาก็จะมีคลินิกเฉพาะทางผู้สูงอายุอีกต่างหากใช่ครับเห็นว่ากระดูกและข้อก็มีนะคะคุณใช่ครับใช่กระดูกและข้อก็ไปออกตรงนั้นด้วยนะครับก็คือต่อไปก็จะแบ่งเบาภาระทางด้านสวนดอกไปทางโน้นอีกครับไปใช้บริการได้เพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดนึกดูเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นครับก็จะมีคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาที่ตามมาก็มีนะฮะหนึ่งกระดูกและข้อสมองเสื่อมนะอัลไซเมอร์
ก็จะมีโรคตามมาเยอะแยะใช่ครับนะคะดูแลสุขภาพให้ดีการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐถูกต้องครับนะคะค่ะวันนี้ก็ได้เรื่องได้ราวได้ข้อมูลดีๆมากมายเหลือเกินนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธนินิตรีรพันธ์นะคะซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของกระดูกและข้อคุณหมอลงตรวจวันศุกร์ใช่ครับช่วงเช้าหรือบ่ายครับ9โมงถึงเที่ยงครับอ๋อแต่ระบุหมอไม่ได้นะคะยังอ๋อได้คือเกิดจะไประบุได้เลยนะครับหน้าห้องตรวจว่าอยากจะตรวจกับหมอคนนี้อยากจะตรวจกับอาจารย์ท่านนี้ตรวจได้ครับไม่เราไม่ได้ห้ามสิทธิ์เลยนะครับคือจริงๆนี่ท่านสามารถระบุตรวจกับหมอได้เลยนะครับค่ะงั้นก็เชิญตามอัธยาศัยเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการร้อยสาระช่วงห้องแพทย์เวลาหมดลงแล้วขอบพระคุณคุณหมออีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวก็ฟังการแถลงข่าวจากทางคสช.ก่อนแล้วก็จะต่อด้วยเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเพิ่มคุ้มค่าที่นี่ FM 100ศูนย์ติดตามสถานการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ชี้แจงภาพรวมของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีให้ทราบไปแล้วนั้นพบว่ายังมีสื่อมวลชนในบางสำนักนำเสนอและก็วิเคราะห์เหตุจูงใจในการก่อเหตุ